เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่3ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันที่ข้อ81กันเลยค่ะข้อ81นะคะโจทย์ถามว่าการเคลื่อนที่ของเซลล์แบบ Amoeboid Movement เกิดจากการทำงานของโครงสร้างใดช้อย1 Microtubule ช้อย2 Microfilament ช้อย3 Intermediate Filamentช้อย4 Microfilament และ Intermediate Filament และช้อย5 Microtubule และ Intermediate Filament จากในแต่ละช้อยนะคะเราก็จะสังเกตว่าแต่ละช้อยที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นไซโตสเกเลตันหมดเลยดังนั้นเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปดูไซโตสเกเลตันนะคะว่ามีกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะไซโตสเกเลตันนะคะเป็นออร์แกเนลภายในเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นโครงร่างค้ำจุนเซลล์มีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันเดี๋ยวลองมาดูประเภทแรกนะคะก็คือไมโครทูบูลนั่นเองสำหรับไมโครทูบูลเนี่ยจะเป็นไซโตสเกเลตันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ25นาโนเมตรค่ะประกอบด้วยโปรตีนทูบูลินค่ะโดยไมโครทูบูลเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของเซนทริโอลในสัตว์ค่ะทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของสปินเดิลไฟเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการแยกกันของโครโมโซมในการแบ่งนิวเคลียสนั่นเองแล้วก็เป็นองค์ประกอบของซีเลียเฟลเจล่าเบเซลบอดี้ด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของออร์แกเนลและเวสซิเคิลต่างๆภายในเซลล์ค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของไมโครทูบูลแล้วก็องค์ประกอบของไมโครทูบูลนะคะต่อมาดูไซโตสเกเลตันประเภทที่2ค่ะประเภทที่2เนี่ยก็คืออินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์Intermediate filament นะคะจะเป็นไซโตสเกเลตันที่มีขนาดปานกลางค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 8-10 นาโนเมตรแล้วก็จะมีทำหน้าที่เกี่ยวกับเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียร์ลามินาจากนี้นะคะยังเป็นองค์ประกอบของเส้นใยเคราตินค่ะซึ่งเส้นใยเคราตินเนี่ยก็จะพบในพวกผมขนเขาสัตว์เล็บนอแรดงาช้างพวกนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ
หน้าที่แล้วก็องค์ประกอบของ intermediate filament นะคะต่อมาเรามาดูไซโตสเกเลตันประเภทที่3กันนั่นก็คือไมโครฟิลาเมนต์ค่ะไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยจะเป็นไซโตสเกเลตันขนาดเล็กสุดค่ะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่7นาโนเมตรแล้วก็ประกอบด้วยโปรตีนแอคตินค่ะโดยไมโครฟิลาเมนต์เนี่ยจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการหมุนเวียนในไซโตพลาสม์หรือเรียกว่าไซโครซิสค่ะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่คล้ายอะมีบาหรือเรียกว่าอะมีบอยมูฟเมนต์เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อในสัตว์เกี่ยวข้องกับการแบ่งไซโตพลาสม์ของเซลล์สัตว์ค่ะโดยการแบ่งไซโตพลาสม์เนี่ยเราจะเรียกว่าไซโตไคเนซิสแล้วก็ยังเป็นองค์ประกอบของไมโครวิลไลด้วยไมโครวิลไลที่เราสามารถพบได้ในพวกลำไส้เล็กพวกนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าที่แล้วก็องค์ประกอบของไมโครฟิลาเมนต์นะคะตอนนี้น้องๆก็รู้จักกับไซโตสเกเลตันทั้ง3ประเภทแล้วทั้งไมโครทูบูลอินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์แล้วก็ไมโครฟิลาเมนต์เราย้อนกลับไปดูโจทย์กันค่ะโจนะถามว่าการเคลื่อนที่ของเซลล์แบบอะมีบอยมูฟเมนต์เกิดจากการทำงานของโครงสร้างใดซึ่งเมื่อกี้เนี่ยที่พี่เล่าเรื่องไซโตสเกเลตันไปเนี่ยก็มีอันนึงที่พี่พูดถึงอะมีบอยมูฟเมนต์หรือว่าการเคลื่อนที่ที่คล้ายอะมีบานั่นก็คือเป็นหน้าที่ของไมโครฟิลาเมนต์นั่นเองค่ะส่วนอันอื่นเนี่ยไมโครทูบูลอินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะมีบอยมูฟเมนต์เลยดังนั้นสำหรับข้อ81เนี่ยคำตอบของเราการเคลื่อนที่ของเซลล์แบบอะมีบอยมูฟเมนต์เนี่ยก็เกิดจากการทำงานของไมโครฟิลาเมนต์ในช้อยข้อที่2นั่นเองสำหรับข้อ81เนี่ยน้องๆต้องรู้ก่อนนะว่าไซโตสเกเลตันประเภทต่างๆที่ช้อยเขาให้มาเนี่ยมันทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรบ้างถึงจะตอบได้เนอะว่าอะมีบอยมูฟเมนต์เนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำงานของโครงสร้างในข้อใดนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้